สวัสดีครับผมพอดีที่อยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้ฮะต้องบอกว่าไอติมกุลิโกะมาแรงมากผมเองก็อยากกินฮะไปที่ไรหมดตู้ทุกทีเลยต้องมาหากินที่ญี่ปุ่นครับในสุดผมก็เจอมาแล้วฮะตู้กุลิโกะ17 Ice ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเกิดมาก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันคือมันมีหลายรสมากเลยแล้วเป็น special selection ด้วยนะครับก็มีคุกกี้แอนด์ครีมชาเขียวโซดาฟรอสอะไรเงี้ยปีเป็นแท่งเป็นโคนเป็นวาฟเฟิลนะฮะโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองอันนี้แล้วกันนี่เป็นคุกกี้แอนด์ครีมบอกมาใหม่ด้วยนะฮะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาหยอดเลี้ยงกันเลย170เยนครับ170เยนเดี๋ยวไป200แล้วกดป้างมายังมาขอพิมพ์แล้วมาขอพิมพ์แล้วมาแล้วเยี่ยมเลยครับทอนมาทันมาพอยังโอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับมาแล้วฮะหาที่นั่งมุมเหมาะๆได้แล้วนะครับไอติมไม่ได้หลายแน่นอนเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิประมาณ10องศานะฮะหนาวมากเลยนะฮะก็อันนี้เป็นไอศครีมกุลิโกะ17 Ice Special Selection แล้วบอกมาเหมือนคุกกี้แอนด์ครีมเป็นแบบโคนนะครับซึ่งวิธีการเปิดโคนของเขาเนี่ยเก๋มากเลยต้องเปิดจากฝาด้านบนก่อนโอ้โหมันคืออะไรมันคือไอศกรีมครับผมนี่ฮะดูหน้าตาเสร็จแล้วฮะที่เก๋มากคือนี่เขามีให้แกะด้านข้างด้วยว้าเป็นไงเป็นไงเป็นไง ธรรมดานะ เดี๋ยวนะก่อนที่เราจะมาเมาส์กันต่อผมต้องถ่ายรูปหนึ่งรูปก่อนเจรู้ว่าในสุดก็ได้กินสักทีเอ้มาที่มาลองชิมกันดีกว่าครับท่ามกลางบรรยากาศหนาวแบบนี้รสชาติจะเป็นอย่างไรกันมันคือไอศกรีมเย็นปันมากเลยอากาศก็หนาวก็บอกว่าไงดีอ่ะคือไอติมมันก็นุ่มดีนะครับคือความนุ่มของมันนึบๆหนับๆอ่ะแล้วคือแบบมันเป็นแบบเนื้อครีมแบบนุ่มๆมีแบบคุกกี้หน่อยๆนะฮะมันเหมือนเน็ตช็อกโกแลตชิพก็กรึบๆขมๆนิดๆนะฮะรสชาติก็กำลังดีเลยแล้วดูโคนสิมันสีส้มๆไม่รู้โคนรสชาติเป็นไงลองกัดดูก่อนยังกรอบอยู่ครับเอ้ยอันนี้เจ๋งคือไม่ว่าเนื้อไอติมมันจะอยู่ยังไงก็ตามจะแข็งจะเหลวไม่รู้อ่ะแต่ว่าโคนมันเนี่ยคือลองกัดไปรู้คือความกรอบแล้วมันกรอบมากครับแต่ผมว่าความรู้สึกเนี่ยไอติมกุลิโกะมันก็ไอศกรีมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารสชาติที่เมืองไทยเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อ่ะแต่ว่ามันจะไม่ถึงขั้นดีระดับเป็นแบบพรีเมียมไอศกรีมอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้วัตถุดิบแบบดีอ่ะถือว่าอันนี้ถือว่ามันทานเล่นขำๆนะระหว่างเดินเล่นเพลินๆถือว่าแบบผมได้อินเทรนด์ด้วยไงเพราะว่าฝันมานานแล้วอยากจะกินไอติมกุลิโกะวันนี้ก็ได้กินแล้วและได้มาโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยเผื่อว่าเพื่อนๆแวะมาจะได้ลองคุกกี้แอนด์ครีมดูนะครับเดี๋ยวกินต่อให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะอาจจะเจอคลิปต่อไปกินรสชาติอื่นยังไงติดตามแล้วกันนะครับ